ชีวิตมันหนักจริงๆนะฮะเพราะเราผมชอบมากเลยใครพิมพ์มาเนี่ยคุณมินนี่นะครับโลกไม่ได้วุ่นหลอกใจเราต่างหากที่สงบหรือวุ่นวายนี่ครับส่งนิ้วโป้งให้โป้งโป้งโป้งไลไลทไลใจที่สงบสงบจากความโลภกดหลงครับใช่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยน่ารักนะฮะถ้าเขาอยู่เฉยๆเนี่ย ใจเย็นเย็นล่มล่มมีสติเขาไม่มีความโลภก,กดลงเลยนะฮะลอ,องดูง่ายๆสมมุติเนาะเราเราไปเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดเนาะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้อยากตื่นเช้าหน่อยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าตอนที่มนุษย์คนนั้นอุตส่าห์ตื่นเช้าเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะ,ะขณะที่เขามองพระอาทิตย์ขึ้นนะเขาจะเห็นว่าพระอาทิตย์สวย ก็ตอนที่เขาไม่มีความโลภโกรธหลงเขามองด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วเขาก็จะเห็นความงามของของพาทิตย์และตรงนี้แหละฮะที่คําของครูบาอาจารย์บอกเนาะแท้จริงแล้วมนุษย์นะจิตประพัสดสอนแต่กิเลสนั้นจอนมาและจิตประพัสดสอนตรงนั้นแหละฮะก็คือพุทธจิตพุทธจิต ความเป็นพุทธ,ธะในตัวเองบางทีคําว่าพุทธเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนอย่างที่บอกเนาะมีเจือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงศาสนาแต่ถ้าจําได้ผมบอกว่าพุทธแปลว่ารู้ชีวิตตัวจิตการทํางานของตัวจิตตัวใจคือการรู้ครับก็แค่รู้ว่าพระอาทิตย์สวยเหลือเกินฉันเป็นสุขที่ได้เห็น พระอาทิตย์นั้นตอนที่ไม่มีกีเตสจอมาเราคือพระพุทธเจ้าน้อยๆองค์หนึ่งผู้เห็นความงามของโลกใบนี้ทุกครั้งนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนะครับทุกครั้งที่เราเห็นความงามทุกครั้งที่เราสัมผัสถึงความรัก และทุกครั้งที่เราเห็นความจริงของชีวิตขณะนั้นจิตเราประพัดสอนะแปลว่าจิตเราสงบมีสติและมีความรู้ตัวดีพอที่จะสัมผัสความงามความรักและความจริง ถ้าใจเราไม่ว่างพอใจเรามีกีเลสตมีความว้าวุ่นหรือมีเรื่องราวที่ขุนหมองนั่นแหละฮะเป็นมากกว่าแว่นอีกคะบบางทีเป็นกะละมังเป็นไห้มาครอบเราไว้เลยฮะไม่มีทางเห็นความจริงเลยแต่ถ้าขณะใดที่คุณตื่นขึ้นมาหันไปเห็นคนรักยังนอนอยู่แล้วคุณก็ดูว่าเวลาเขานอนเนี่ยมันน่ารักจังเลยคุณเห็นความน่ารักในคนรัก ตอนนั้นคุณก็จิตประผัดสอนนะเพราะคุณไม่มีโลภโกรธหลงคุณแค่มองความงามง่ายๆอย่างที่เขาเป็นคุณเดินไปที่สวน